สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากผี Channel นะครับ Channel ที่เราจะไปปากผีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากผีด้วยนะครับโดยวันนี้เรา3ผี1ชีนะครับครบองค์จะมาปากผีกับ The Gifted Graduation EP 2ไม่ Gifted EP 2ค่ะ EP 2นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะขออนุญาตเข้าไปสู่ The Gifted Graduation คอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะเรามีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์กันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยคือเราได้หน้ากากผ้ามาจากภาพดีทวีสุขเฉพาะ The Gifted Graduation ด้วยนะครับเรามี2ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาแจกจ่ายให้กับลูกบ้านของเราชาวปากผี Channel นะครับได้ร่วมสนุกกันโดยที่มีกติกาง่ายๆมากเลยครับก็คือเราจะมีคำถามท้ายคลิปครับแต่ว่าคำตอบเนี่ยในเรามันจะไปอยู่ในระหว่างในระหว่างคลิปที่เราอัดนะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถเพราะยังไม่รู้ว่าถามอะไรใช่ใช่เราคิดว่าเราจะมีคำถามตอนท้ายคลิปเพราะว่าเราจะพูดจะไปก่อนแล้วเราก็ไปถามกันทีหลังนะครับว่าเราจะถามอะไรดีนะครับโดยที่กติกาง่ายๆเนาะก็คือคนที่สามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้คือหนึ่งต้องเป็น subscriber ของช่องปากผี Channel นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาฟังเฉยๆไม่ได้เป็น subscriber ก็ต้องรีบกด subscribe ไปเลยครับง่ายมากๆเลยก็แค่ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้แค่นั้นง่ายมากจริงๆเห็นไหมครับอันที่สองก็คือต้องเป็นคนที่มีที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคือภาพดีทวีสุขก็ไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้เพราะว่าตอนนี้คือเราก็ยังแบบการส่งของนั้นนี่ก็ยังเป็นตะกุกตะกักอยู่เนาะเพราะว่าอันนี้คือได้รับความอนุเคราะห์จากภาพดีทวีสุขนะครับคือภาพดีทวีสุขจะส่งตรงไปที่กับผู้โชคดีได้เลยนะครับลืมนะครับ2รางวัลใครตอบเร็วสุดครบถ้วนแล้วก็ตรงกติกาได้ไปเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากภาพดีทวีสุขแล้วเราก็มีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับจาก into acting ครับ into acting นะครับเพราะว่าออฟเคยไปบ้านแม่และมาเนาะโรงเรียนบ้านแม่และมาแล้วก็เราปากคีนะครับก็เลยอยากร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็ into acting class นะครับซึ่งก็มีป๊อปเป็นหนึ่งใน foundation เป็น founder จะได้เป็น founder ก็ได้ founder โทษทีนะครับ เป็นหนึ่งใน founder ของโรงเรียนสอนการแสดงนะครับตอนนี้มีคลาสที่เป็นคลาสสำหรับอายุ 7-12 ปีซึ่งจะมีเปิดคลาสในเดือนตุลาคมนี้นะครับให้ป๊อปให้รายละเอียดก่อนก็เป็นคลาส acting เด็กเนี่ยแหละค่ะแต่ก็คือคลาส acting ก็ปกติคลาส acting เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบอยู่แล้วคือแบบที่มุ่งเน้นเพื่อให้เป็นนักแสดงกับมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของการใช้ชีวิตอันนี้จะเป็นการรวมๆกันเราเอาทักษะเหล่านั้นมาพัฒนาเสริมจินตนาการเสริมการเล่าเรื่องเสริมความกล้าแสดงออกบวกกับเด็กก็จะได้ลองบทบาทสมมุติเราจะได้ลองแบบว่าการถ่ายคลิปว่าสมมุติว่าเวลาไปออดิชั่นต้องทำยังไงประมาณนี้ค่ะโดยที่ก็มีเพื่อนที่เป็นครูสอน actingที่เขาสอนสาขาการแสดงโดยเฉพาะจบมาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็มีดีกรีที่เมืองไทยอยู่ในวงการมายาวนานค่ะสวกันหมดแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เดี๋ยวป๊อปขึ้นข้อมูลไปให้นะคะครับผมซึ่ง into acting นะครับก็จะทำร่วมกิจกรรมการกุศลกับพวกเราโดยการที่หัก 10% จากค่าคอร์สนั่นแหละค่ะค่าคอร์สนะครับมาสนับสนุนนะครับนอกเหนือจากการให้น้องๆได้ไปพัฒนาศักยภาพแล้วเนาะไปหาศักยภาพของตัวเองไปค้นหาศักยภาพของตัวเองในคลาสของ Into Acting แล้วเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้กับการหยิบยื่นความรู้สึกดีๆส่งมอบต่อไปกับว่าที่ของอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแม่และอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ออฟไปร่วมกิจกรรมมานะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณป๊อปด้วยแล้วก็ขอบคุณฝนด้วยนะครับคุณครูฝนนะที่มาร่วมกิจกรรมดีๆกับปากผี Channel ของเรานะครับที่เราจะส่งผ่านความรู้สึกดีๆแล้วก็ส่งผ่านว่าที่ของอนาคตให้กับน้องโรงเรียนแม่และเนาะน่ารักมากครับซึ่งคราวนี้เราก็จะสู่ The Gifted Graduation EP 2นะครับซึ่งเราจะทำการคิดวิเคราะห์แยกแยะทวยอกันโดยเราจะแบ่งกันยังไงดีเราจะมีภาพรีมายของแต่ละคนไหมแล้วก็มาพูดหรือว่าเราจะพูดในลักษณะแบบไหนยังไงดีครับ
พราะว่าคราวนี้เรามาแบบรวมๆไหมเราจัดเป็นองค์ประกอบแบบบทการแสดงโปรดักชันอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ภาพรีมายมันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องมันเพิ่งจะ EP 2เองเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบว่าเราพูดว่าเท่าไหร่เราน่าจะพูดกันโดยองค์รวมของบทและการแสดงโปรดักชันดีไซน์อะไรอย่างงี้เนาะดีไหมมันจะได้การมาเป็นแบบว่าโอเคประมาณว่าแบบว่าซีรีส์เขาก็เป็นช่วงอินโทรเราเองก็อินโทรคบยอไปกับซีรีส์ปูพื้นฐานตรงนั้นตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพรวมเนาะขอพูดรวมๆของบทที่พอเห็นนิดนึงได้กินแกงหม้อใหญ่ไปแล้วใน EP 2อิ่มทั่วหน้าเลยจ้ะใช่ EP 1 EP 2เนี่ยนะบทค่อนข้างจะเล่าได้รวบรัดแต่ให้รายละเอียดครบถ้วนเพราะเราเห็นว่ามันหายไป1ปีและเกิดอะไรขึ้นในปึก1ปีนั้นแบบรวมๆไม่ได้ลงดีเทลเพราะแบบตอนแรกเนี่ยที่เราดูเราจะนึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเป็นเพราะกลุ่มเด็กกิฟต์เต็ดเป็นคนทำแต่จริงๆแล้วพอท้ายคลิปมาไม่ใช่ท้ายคลิปแต่จริงๆแล้วพอท้าย EP เราถึงได้รู้ว่ากลุ่มนึงเขาจะออกจะใช้ความรุนแรงซึ่งต่างจากกลุ่มของ The Gifted ที่เขาแบบว่ามีพลังที่จะทำความรุนแรงได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ใช้ใช้สติวิธีใช่ใช่นั่นแหละก็ถ้าเสริมนี้มันก็เป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดว่าทั่วไปเราก็จะเรียกว่ากลุ่มอนาชิสใช่ไหมเป็นอนาชิสหรือเป็นพวกที่เป็นอนาธิปไตยที่มีการเรียกร้องเพราะมีการต่อต้านสังคมชั้นสูงคนง่ายก็คือผู้นำมันแหละต่อต้านรัฐในแนวคิดนี้คือต่อต้านรัฐต่อต้านชั้นผู้นำเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะมีความเท่าเทียมกันและมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอันนี้ปุ๊บเนี่ยแนวคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในศตวรรษที่19แล้วก็มีความคิดว่ามันน่าจะต่อยอดอะไรได้น้อมก็เลยกันว่ามีทั้ง2ฝ่ายแต่ฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายทางด้านการเมืองอะไรเงี้ยที่เราเอาไปใช้เพียงแต่ว่ามันก็มีการแยกเป็นหลายๆกลุ่มเช่นเดียวกันว่ามันมีกลุ่มซึ่งในเรื่องกิฟต์เทสเห็นได้ชัดเจนว่ามีความไม่พอใจในระบบแน่นอนมีความไม่พอใจในการที่แบบมีผู้นำมาชี้นำเราแน่นอนแปลว่ามีการที่จะโต้ตอบหรือมีการที่จะประท้วงใน2รูปแบบคือแบบหนึ่งก็คือเป็นพวกที่ไม่นิยมความรุนแรงซึ่งเราจะเห็นแบบอย่างเช่นความเกิดเหตุได้กับมูฟเมนต์ทางด้านของการแสดงศิลปะหรือผู้นำเองอย่างคนที่อย่างแกงคานทีเนี่ยที่มีการใช้การต่อสู้เนี่ยเพื่อการปลดแอกประเทศอินเดียจากอังกฤษเนี่ยก็ใช้การปลดวิธีการแบบสันติเนาะสันติวิธีเป็นอหิงสาอหิงสาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเห็นในกลุ่มของพวกแปลงเนี่ยที่แบบว่าใช้พยายามจะใช้ศักยภาพนั้นในการสืบค้นหาข้อมูลดูว่าไปผอไปทำยังไงมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนของผอบ้างหรือซีอสิ่งที่ไม่ดีมันคืออะไรมันเป็นการรวบรวมหลักฐานละที่จะเป็นไปต่อสู้มันเป็นการต่อสู้แบบว่าไม่ใช่ใช้สารเตี้ยละมันไม่ได้ใช้สารเตี้ยในขณะที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือใช้ความแรงคือใช้วิธีการอะไรก็ได้เพื่อให้ถึงมีนนั่นแหละไอ้มีนตัวเนี้ยไปทำให้ถึงเจ้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุดซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีการต่อสู้อย่างนี้สองแบบจริงๆในสังคมเนาะอีกอันนึงก็คือเห็นว่าอย่างที่ป๊อปพูดนะเรื่องของบทเนี่ยมันก็ทำให้เห็นพัฒนาการภายใน1ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นว่าปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเด็กกิฟต์ไม่ได้เห็นเลยว่าโรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเป็นยังไงบ้างแต่ EP นี้ทำเราได้รู้ว่าพัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะศักยภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมันมีการเปลี่ยนแปลงจากอินเทอร์เน็ตที่เคยมีความเร็วก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงหมดมีการลดความไวของWi-Fi มีการช่องทางอินเทอร์เน็ตเหลือแค่ single gateway อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนะที่สามารถสรุปได้ใน1 EP แม้กระทั่งตัวละครที่หายไปอย่างน้ำตาลเองก็ทำให้เราเห็นว่าที่หายไปเพราะอะไรภายในเนี้ยบทมันแบบสรุปภายใน1ตอนที่เก่งนะต้องยอมรับว่าคนเขียนบทนี่เก่งเพราะว่าการที่จะเอาเหตุการณ์ที่หายไปง่ายๆคือช่วงเวลาปีนึงอ่ะแล้วมันมาเล่าเรื่องภายในแค่ซีเควนซ์แรกเองหรือว่าทั้ง EP เนี้ยแต่ว่าสอดๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วอย่างแยบคายแยบยลทำให้เราซึมซับไปโดยที่แบบเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแบบไปนั่งค้นหาเลยว่ามันมาเมื่อไหร่เพราะว่าเขาค่อยๆเล่ามาเรื่อยๆสอดแทรกกับทั้ง EP เนี้ยสอดแทรกกับเหตุการณ์ที่ดีคือมันมีเหตุการณ์หลายอย่างมากที่จะเอามาเล่าแล้วเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เขาเลือกแค่ซีเควนซ์บางอันแต่มันมาต่อเป็นภาพรวมแล้วมันจบใช่ยากนะถ้าการเล่าเรื่องนี้ยากนะถ้าเกิดพูดง่ายๆคือการเขียนบทของเขาผมว่ามันต้องมีการเขียนสตอรี่บอร์ดควบคู่ไปด้วยเพราะงั้นมันไม่จบภายในซีนมันไม่จบภายในภาพเพราะว่าบางซีนน่ะใช้ภาพเล่าเรื่องมากกว่าที่ใช้บทด้วยซ้ำแต่ว่าทุกอย่างมันต้องโคกันไงแล้วมันถึงได้เนียนและขนาดนี้แล้วก็ทุกอย่างมันจบภายในตอนเดียวในขณะที่เส้นเรื่องเขามี hidden agenda แหละเขามีแบบว่าเขาวางไว้แล้วว่ามันจะมีปมอะไรที่มันจะค่อยๆเ
ค่อยๆ คลายแล้วค่อยๆผูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะเด่นของภาพดีทวีสุขเนาะคือนอกเหนือจากการเอาเส้นเรื่องเรียบๆมาให้ดูแล้วเขาก็จะแบ่งตอนที่เขาจะไปผูกไปโยงไปแค่ไปแก้ไปคลายอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีซึ่งอันนี้มันคือมาคลายเอพิโซดมาคลายซีซั่น1ไปแล้วว่าโอเคไม่ใช่เด็กกลุ่มนี้แหละที่ทำแต่เขาก็จะมาผูกด้วยอีกทีนึงว่าไอ้พวกที่เป็นแอนตี้กิฟต์เนี่ยมันก็มีข้อพิพาทกันระหว่างแอนตี้กิฟต์นะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่บอกอะครับอย่างที่ดร.บอกก็คือแบบมันมี2วิธีการตอนนี้เห็นชัดเจนเลยก็คือกลุ่มที่เป็นด้วยสันติวิธีกับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงออกแอคชั่นแหละอาจจะไม่ใช้ความรุนแรงแหละมีแอคชั่นหรือว่ามีแอคชั่นละกันนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยคือเส้นเรื่องเนาะเส้นเรื่องและบทภาพใหญ่ภาพรวมคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่อง acting ของน้องๆกันบ้างไหมครับการแสดงที่มันมีเกี่ยวข้องกับบทเกี่ยวข้องกับเส้นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวถ้าเริ่มจากแปงละกันครับโดยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าแปงเล่นละเอียดขึ้นมากนันนนเล่นละเอียดขึ้นมากมากการคือถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับไปดูในซีซั่นหนึ่งเนี่ยเราจะมีความสงสัยใครรู้ของตัวละครที่มันเป็นเด็กม.4ที่มันเป็นม.4แต่ว่าเลเยอร์ของการแสดงของนันนนในการเป็นแปงในม.6เนี้ย มันคือเฮ้ยมันมีพัฒนาการตัวละครที่โตขึ้นจากม.4 ม.6แล้วมันมีความละเอียดของการแสดงที่ผ่านข้าวก้าวผ่านไปอีกขั้นหนึ่งแล้วของนันนนคือการเล่นแบบมีวิเคราะห์วิจารณญาณจากเด็กม.4ขึ้นไปเป็นเด็กม.6แล้วการเล่นจากเด็กม.6มองกลับมาแบบด้วยตัวละครที่มันมีการวิเคราะห์เรื่องราวมันมีการวิเคราะห์สถานการณ์มันมีการผูกการโยงและการเติบโตของสภาวะความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นไปอีก อะไรแบบนี้อันนี้คือส่วนตัวพี่เนาะแล้วทุกคนว่ายังไงกันบ้างเห็นความละเอียดในการเล่นมากขึ้นแล้วก็เห็นพัฒนาการของคือตัวละครน่ะ1ปีที่ผ่านไปอ่ะแต่ละคนน่ะโตขึ้นทั้งนั้นแหละแล้วบวกกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจากที่เราได้ดูแล้วอ่ะว่ามันมีการปะทะกันมันมีการเอาจริงๆตั้งแต่ซีซั่น1เราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่พวกเขาทำอ่ะมันไม่ใช่เด็กมัธยมธรรมดาที่จะทำได้จากเหตุการณ์ชีวิตแบบนั้นน่ะมันทำให้กลุ่มเด็กเหล่านี้โตขึ้นโดยเฉพาะแปงใช่แล้วแปงเขาเล่นได้หนักแน่นขึ้นรู้สึกว่ารู้เลยว่าแบบแววตาการคิดการอ่านคือศักยภาพเขาก็พัฒนาขึ้นด้วยรวมกับความคิดความอ่านและเขาก็แสดงออกมาให้เราสัมผัสได้ว่าเขาไม่ใช่แปลงเด็กน้อยที่ไม่รู้ว่าไม่อยู่ห้องกิฟต์ทำไมแล้วเขามาเป็นผู้นำเด็กกิฟต์แล้วแล้วเขาเล่นและส่งเมสเซจอันนั้นมาถึงเราใช่มีความสุขุมนุ่มลึกมากขึ้นจากที่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีความแน่นขึ้นจนกระดุมเสื้อนั้นหลุดไปใช่ไหมเกี่ยวปะเกี่ยวปะเกี่ยวปะเกี่ยวน่าจะเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์หนึ่งที่เขาพยายามสร้างหรือเปล่าให้ดูเป็นกุ้ยหลังห้องอย่างนี้หรือเปล่าให้ดูแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นแนวนั้นแบบอยู่แบบว่าคนจะไม่จับสังเกตอะไรอย่างนี้ไม่ก็พูดแซวเล่นเลยแล้วอาจจะเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครให้มันในซีซั่น2ให้มันดูความเติมภาพหลังเป็นแบดบอยเบาๆแล้วแต่ว่าตัวจริงเขาเป็นผู้นำกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ถามถึงว่าในEP 1กับ2อ่ะนันนนยังไม่พูดถึงแล้วยังไม่ได้แสดงแอคชั่นเยอะนะแต่ส่วนใหญ่เป็นสายตาแล้วมันผ่านเห็นคือแบบมันเขากำลังคิดอะไรอยู่อะในตัวละครอะแล้วมันผ่านสายตาแล้วคือการเล่นอย่างเงี้ยยากถามว่าคนนนท์เล่นได้ขนาดนี้เราเรียกว่าเฮ้ย amazing เหมือนกันนะเขาผ่านไปถึงจุดนี้แล้วนะเพราะว่าหนึ่งแสดงว่าเขารู้จักตัวละครดีพอแล้วเขาโตไปกับตัวละครด้วยของแปงคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันนอกเหนือจากการนอกเหนือจากพัฒนาการของตัวละครแล้วมันมีพัฒนาการของน้องนนท์เนาะที่เราคุยกันคือด้วยความที่ขยี้จัดแล้วมันกลายมาเป็นแบบเหมือนกับมุมกล้องเข้าไปขยี้จัดแล้วหรือแม้กระทั่งแบบการเปิดซีนเปิดตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย มันทำให้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันดู แล้วมันกลับมายิ่งใหญ่แบบเรียบง่ายอ่ะ เรียบในหัวกว่าจะเปิดตัวออกมาได้ปุ๊บแต่ว่าพอตอนเปิดตัวเสร็จปุ๊บแล้วตอนฉากจบของ EP ก็กลายมาเป็นแบบเอ้ยแป้งแล้วมึงคิดยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบอ้าวคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าคุณต้องเป็นคนคิดเหรออะไรเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปิดตัวมาใหญ่มากนะกว่าจะเปิดตัวแปลงให้เดินเข้ามาแล้วแบบว่าการถึงท่านถามว่าเด็กห้อง8ไปไหนนู่นนี่นั่นคือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มาแบบว่ามาเขามีทำเป็นเลขชื่อเล่นกันนะดูแล้วแบบว่ามีโค้ดลับน่ารักดี
โตตลกในห้อง8อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเสริมของแปงนิดนึงเนาะของแปงนิดนึงคือจริงๆแล้วแปงเนี่ยคือภาคที่แล้วเนี่ยเขาทำตัวเป็นผู้นำเนาะนำคนอื่นไกด์คนอื่นอะไรแล้วก็ทำงานคนเดียวด้วยไม่ได้สนใจอะไรใครอะไรเงี้ยแต่ในภาคเนี้ยมีความรู้สึกว่าเขาเองเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้นำแต่เขาคนอื่นอะรอบข้างเขาเลือกให้เขาเป็นผู้นำเพราะนั้นเหมือนกับว่าเขาอะสมควรข้างจริงที่จะเป็นผู้นำทั้งในตัวเขาเองเขาไม่รู้สึกกันนะเขาเป็นผู้นำใครแต่คนอื่นรู้สึกเองว่าเฮ้ยอะไรบางอย่างเนี่ยต้องให้แปลงคนตื่นใจละแปลงเป็นผู้นำของพวกเราเนาะคือคนเนี่ยทั่วไปเนี่ยที่เป็นอินดิวิดวลเนี่ยในเรื่องเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมองเห็นว่าแปลงเนี่ยเป็นผู้นำของเขาโดยที่ยอมรับตัวนั้นเองแม้กระทั่งเวฟเองที่เคยไม่เคยยอมรับแปลงเนี่ยก็ยอมรับแปลงด้วยเข้าปากกันเถอะเข้าปากกันเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครอีกหรือเปล่าที่ต้องใส่หมวกและใส่เสื้อเบอร์นั้นน่ะมันจำเป็นเพราะอ่ะอย่างสมมติว่าอ่ะเราในคาแรคเตอร์เก่าเนี่ยคือเขามีเสื้อคลุมนะเวฟอ่ะเขาจะมีเสื้อฮูดเขามีฮูดของเขาแต่ว่าอันนั้นคือมันคืออ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งพี่ว่ามันคือการใส่เข้ามาเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในสถานการณ์ปัจจุบันการเสื้อคลุมสีนั้นมันก็ต้องบ่งบอกอะไรบางอย่างแล้วก็การเข้าใส่หมวกเข้าป่าแบบนั้นอาจจะยังคงแบบว่ามีความเป็นสร้างคาแรคเตอร์ความเป็นพ่อมดอยู่เบาๆแต่ว่าเป็นพ่อมดแบบไม่ใช่พ่อมดแบบว่ายอดแหลมชดาอะไรอย่างไม่ใช่พ่อมดฝ่ายร้ายเป็นพ่อมดฝ่ายดีแล้วอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆเอาข้อจริงแล้วคือมันคืออ่ะอันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่มันจะมาคอยขับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโปรดักชันเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการแสดงของเวฟซึ่งอ่ะก็ลิงก์กลับมากับตอนนั้นก็คือพัฒนาการตัวละครมันมีแล้วการยอมรับด้วยหัวใจของตัวละครมันมีแล้วแต่ว่ามั่งนอกเหนือไปกว่านั้นอย่างที่ด็อกเตอร์พูดก็คือการลดสปีดของโรงเรียนการลดสปีดอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเพื่อเป็นการควบคุมและจำกัดความสามารถของเวฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเออเวฟก็หาทางที่ดิ้นให้กับความรู้สึกของตัวเองดิ้นให้กับศักยภาพของตัวละครแล้วก็พัฒนาการตัวละครก็ไปการมาเป็นว่าตอนนี้เวฟนอกเหนือจากดิจิตอลไลซ์แล้วเนี่ยแมคคานิคอลเวฟก็สามารถทำได้ใช่ระบบอนาล็อกที่เวฟไปแก้ไปให้ความสนใจกับการซ่อมนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลิงเกจไปอีกนะคือนึกออกไหมคือแมคคานิคตัวเนี้ยคือมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องคือแมคคานิคอลกับดิจิตอลที่ตอนนี้พ่อมดคนนี้เนี่ยกำลังจะมีความสามารถทั้งสองด้านแล้วนะน่ากลัวนะสำหรับป๊อปตรงเนี้ยป๊อปคิดว่ามันคิดได้สองมุมการให้เวฟไปจับอนาล็อกกับการที่ให้แปลงใส่เสื้อเปิดกระดุมมันคือการสร้างภาพลักษณ์บางอย่างต่อคนนี้อาจจะตั้งใจเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ตัวเองแบบนี้เพื่อให้อยู่ under radar ผอ.ว่าฉันน่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรฉันไม่ได้จับหลักพวกนี้แต่ในขณะเดียวกันพอพี่ปอนพูดถึงเรื่องอนาล็อกพอมานั่งย้อนคิดแบบเฮ้ยเออมันเป็นไปได้สูงกับการที่ถ้าเกิดจะพูดถึงวิวัฒนาการก่อนที่เราจะมีคอมพิวเตอร์เราก็มีอนาล็อกพวกนี้แหละบางทีการที่เว็บไปศึกษาตรงนี้เขาอาจจะพยายามเข้าไปเห็นฟังก์ชันการทำงานการพัฒนาต่อยอดไปจนถึงอนาล็อกไปดิจิตอลซึ่งมันอาจจะเพิ่มศักยภาพให้เขาได้อีกมากมายมหาศาลที่พี่ปอนว่าเลยส่วนของเว็บไปเนาะก็คือว่าการที่เว็บกลับไปในยุคอนาล็อกเนี่ยก็คือทำให้นึกถึงคำพูดหนึ่งของน้ำตาลในภาคที่แล้วน้ำตาลบอกว่าการที่เราจะรู้จักปัจจุบันได้ดีแหละเราจะปล่อยทิ้งอดีตไม่ได้หรอกเพราะว่าอดีตหรือประวัติศาสตร์แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าทำไมปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เว็บกลับไปอยู่ในยุคอนาล็อกเองก็ทำให้เขาเข้าใจสิ่งที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นเนาะถ้าเราย้อนคำพูดจากตัวละครที่หายไปเนี่ยจะเชื่อว่าตัวละครที่หายไปใน1ปีที่ผ่านมาตอนที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆกันก็คงจะได้คุยกันแล้วก็มีวิธีการคิดที่มันแบบว่าเออมาแชร์กันเนาะว่าจริงๆเพื่อจะเข้าใจปัจจุบันเนี่ยก็ต้องย้อนไปเข้าใจไปรู้จักอดีตด้วยเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วยซึ่งประวัติศาสตร์ของดิจิตอลมันก็คืออนาล็อกนั่นเองคือตัวละครที่เราพูดกันถึงตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบเนาะเป็นเรื่องซิสเต็มแล้วเนาะคือแบบว่าการทำงานการแมคานิกภายนอกและภายในแล้วนะครับคราวนี้กับออกมาสู่ภายนอกกันบ้างเป็นเรื่องของฟิสิกอลเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของบุคลิกภายนอกแล้วอันนี้พี่ขอเริ่มต้นด้วยมนต์ได้มนต์ก็คือเป็นศักยภาพคือการใช้ร่างกายเนาะไม่ว่าจะเป็นในแง่ทักษะการต่อสู้หรืออะไรต่างๆนะอันนี้พละกำลังเลยว่าไปอันนี้ก็จะเป็นศักยภาพของมนต์นะครับเป็นยังไงบ้างกับมนต์ไหนลองใครจะเริ่มกับมนต์ดีบ้างการแสดงของมนต์เป็นไงชัดเจนขึ้นว่าเขาก็พัฒนาเนาะอืมยังไงถ้าดูซีซั่นที่แล้วอ่ะ
ขาจะเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจในตัวแสดงในตัวละครที่เขาเล่นเท่าไหร่เราจะเห็นความเบาของการใส่อารมณ์หรือการใส่คำพูดผ่านตัวละครนั้นๆเราจะรู้สึกว่าแบบเออเราเห็นแหละว่าเขาเป็นตัวละครตัวนี้แต่เขายังไม่ใช่ 100% เออแต่พอซีซั่นนี้มีความชัดเจนมากขึ้นอาจจะแบบว่าโดยเฉพาะอย่างฉากที่ต้องมีต่อสู้เวลาคนที่มันเข้าหมวดสู้อ่ะเราตรงเราตาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเดินอยู่บนถนนธรรมดาอย่างซีซั่นที่แล้วเวลาจะเข้าหมวดสู้เขาก็แบบไม่ได้จริงจังมากอ่ะแต่พอซีซั่นนี้มันเห็นพัฒนาการว่าเขาชำนาญกับสิ่งที่เขามีพลังตรงนั้นจริงจริงตรงนี้มันมาจากการฝึกฝนเนาะคือเกิดว่าศิลปะการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าว่าเอานักแสดงที่แบบว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการต่อสู้มาก่อนมันจะออกมันจะยากที่จะมาเล่นบทอย่างนี้ออกมาให้มันให้คนดูเชื่อว่าคิวบูไม่เล่นง่ายนะคิวบูเล่นยากคิวบูเล่นยากอะไรนะทุกคนไม่ใช่คนนิจานะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงด้วยฉะนั้นการที่บูอยู่ดีจะมาบิวกล้ามกันให้แข็งแรงกันภายในเดือนนึงมันทำไม่ได้อยู่แล้วแอคติ้งของเขาในซีซั่นหนึ่งมันทำให้เขาคือรู้สึกว่าประดักประเดิดหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิพลังหรือศักยภาพเขาในทางไหนแบบไหนเพื่อปกป้องหรือเพื่อต่อสู้หรือเพื่อทำลายล้างหลายอย่างแต่พอมาซีซั่นสองอ่ะเหมือนเขาได้ฝึกวิทยายุทธ์ตัวเองมากขึ้นฝึกการคอนโทรลตัวเองฝึกการสมมติเขามีพลัง80พลัง100เขาใช้80กับสถานการณ์นี้เขาใช้60สถานการณ์นี้แล้วก็บวกกับการฝึกซ้อมหรือการต่อสู้ที่เขาได้ทั้งคาราเต้ทั้งยูโดทุกสิ่งทุกอย่างมันบวกกับแมทริอัลทุกอย่างมาบวกกับพลังที่เขามีมันทำให้เขามั่นใจในศักยภาพของตัวเองแล้วก็ใช้ประโยชน์กับมันให้ได้สูงสุดและทำใช้ประโยชน์กับตัวเองและประโยชน์กับคนอื่นให้มากที่สุดอะไรเงี้ยผมว่าเขาดูว่าศักยภาพเขาดูบั่นใจมากขึ้นในซีซั่นนี้ไงแต่ว่าอย่างที่พี่ป๊อปพูดอ่ะมันก็จะมีรู้ว่าเมื่อไหร่คือจุดยอมใช่จังหวะที่ปล่อยโดนถีบอ่ะนะแต่ก็แบบถามว่ารอยไหมกับการใช้บอดี้ที่แบบรู้สึกว่าเขาสู้เป็นมันดีขึ้นเยอะมากแต่มันก็ยังมีนิดๆหน่อยแต่ว่าในสีหน้าแววตาดูเขามีความมั่นใจกับการที่ฉันพร้อมไฟมากขึ้นเพราะคิวบูอ่ะมันไม่ใช่แค่ acting หรือว่าอะไรเงี้ยมันมี blocking ด้วยไงแล้ว blocking เนี่ยสาหัสนะพลาดแต่เจ็บตัวนะคือเราเจ็บตัวเท่าไหร่คนที่โดนอีกฝ่ายตรงข้ามก็เจ็บด้วยมันกลายว่าเราต้องแคร์ทั้งสองฝ่ายถามว่าการเล่นคิวบูอ่ะหนักนะถามว่าน้องปุ้ยทำได้ดีแหละในการพัฒนาขึ้นมาถึงขนาดนี้แต่ว่าโอเคอาจจะให้ 100% แล้วมันคงต้องใช้เวลาชนิดนึงไม่แน่ใจว่าเพราะว่าอันนี้คือเป็นแนวทางการกำกับมันก็เลยอยู่ในศักยภาพที่มันแค่นี้พอหรือเปล่าหรือถ้าสูงจริงๆแล้วว่าเพราะในทางกลับกันเนาะถ้าเรามองว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่มีศักยภาพขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถใช้ร่างกายได้ขนาดนี้องศาที่มันออกมันน่าจะเป๊ะกว่านี้เหมือนกับการเต้นน่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยมุมกับองศาการออกอาวุธการออกแขนออกขามันน่าจะมีความเป๊ะมากกว่านี้แล้วก็รวมถึงความมั่นใจที่แบบว่าในตอนหลังที่มันแบบถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีศักยภาพด้านนี้แล้วมีความเจ๋งมากพอที่รู้ว่าศักยภาพด้านนี้มันขนาดนั้นเนี่ยในตอนที่แบบว่าตอนต่อสู้กับแอนตี้กิฟเต็ดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยขึ้นมาตั้งการ์ดเบอร์นั้นตั้งการ์ดอะไรอย่างเงี้ยความเนียนนิ่งของมันคือความเนียนนิ่งของมันพี่ว่ามันน่าจะทำให้ดูแล้วรู้สึกตัวละครตัวเนี้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่จำเป็นต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ใช่นักมวยอีกตัวละครหนึ่งของซีรีส์นี้นะครับก็คือน้องแคลร์แคลร์ไอดอลซึ่งมันเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาพยายามยกตัวนี้ให้น้องแคลร์ให้น้องแคลร์มาเป็นไอดอลเลยแล้วก็ด้วยลุคของน้องแคลร์เองก็ที่สวยเนาะก็สามารถเป็นไอดอลได้อยู่แล้วเนาะคือบอกว่าเป็นดาวรุ่งนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับการที่แคลร์สามารถศักยภาพของแคลร์ที่สามารถแบบว่าบ่งบอกความรู้สึกได้ด้วยสีอะไรอย่างเงี้ยที่มันออกมาอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในลักษณะของการที่มันสามารถเป็นไอดอลได้อะคือเขารู้แล้วว่าคนที่ฟังเขาคนที่ดูเขารู้สึกแบบไหนยังไงเขาก็สามารถทำให้คนที่ดูเขาอะรู้สึกดีขึ้นหรือพัฒนาความรู้สึกให้ได้ด้วยศักยภาพตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวน้องเองก็การแสดงก็รู้สึกแบบคือมันมีความเฟียสที่ไม่ได้เป็นครีดีแบบบิชชี่แล้วก็ดูเล่นละเอียดขึ้นดูเล่นแล้วรู้สึกแบบว่ามีความเป็นไอดอลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนตัวของแคลร์ไอดอลก็หน้าแตกได้นะไอดอลก็แตกได้แล้วชอบหน้าตอนหน้าแตกของน้องมากแบบใช่นะใช่
นะที่มันดูชอบมากกว่าหน้าตายของน้องนั้นคือหน้าของปุณให้อยู่ปุณใช่ปุณปุณแย่งซีนเบาๆเออขโมยซีนเลยแต่ดีแต่ดีแต่ดีมันเป็นกิมมิคเล็กๆซึ่งแบบเออโอเคนะไม่คิดว่าจะหยอดฉากนี้ไม่ขำเนาะเออไอดอลก็น่าแตกได้อะไรอย่างเงี้ยนะมาเจอเด็กตรงแบบพรามมันทำให้เห็นการแสดงของแคลร์ที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นไอดอลเบอร์ใหญ่คือไม่เป็นไอดอลแต่ไม่จำเป็นต้องเฟียสแบบเฟียสดูเวียงไงจะเป็นไอดอลที่แบบเราน่ารักไงเออคือถ้าสมมติความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีซั่นที่แล้วคือน้องทามคงแบบว่าลงไปนอนกับคือถูกนางเบียงแน่ๆเออโดนตบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออดีดีซึ่งพลังของเราก็ไปนั่งคิดนะว่าเอ๊ะการรู้สึกอารมณ์ของคนอื่นมันจะช่วยอะไรได้อีกนอกจากแบบว่าพัฒนาการแสดงของตัวเองใช่ป่ะก็มานั่งคิดแบบเฮ้ยเออถ้าเกิดถึงจังหวะหนึ่งที่จะต้องต่อสู้กันจริงจังทางด้านความคิดหรือใช้กลยุทธ์อะไรก็ตามแต่ตัวแคลร์เป็นไปได้มากที่จะเป็นคนวัดผลเช่นสมมติว่าใช้วิธีเขาเรียกอะไรเช่นสมมติว่าใช้วิธีการอะไรบางอย่างกับผอ.แล้วเห็นอารมณ์รู้ละวิธีนี้เวิร์กวิธีนี้ไม่เวิร์กเอออาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะแล้วก็ชอบในส่วนของที่เขาใส่บทให้น้องพูดตอนที่แบบเปิดตัวแบบว่าแสงฟริ้งมาเลยแต่ว่าคำตอบที่ตอบว่าเป็นผู้หญิงไม่เห็นต้องพูดแต่เรื่องรักๆก็ได้นะคะเรื่องอื่นก็พูดได้เออมันก็มีการสอดแทรกบริบทของสังคมที่เกี่ยวกับความทัดเทียมกันของผู้หญิงหรือว่าการตีกรอบว่าผู้หญิงควรจะพูดอะไรควรจะคิดอะไรมันก็มีสอดแทรกให้เราได้คิดด้วยแบบน่ารักน่ารักด้วยนะไม่อยากเยียนแบบพูดสวยๆมันจะแคลร์ไปแล้วเราพูดถึงแคลร์แล้วเราก็ต้องไม่พูดถึงแฟนแคลร์ด้วยโอ้พูดถึงคุณการพูดถึงคุณกันซีซั่นที่1กับซีซั่นที่2นี่มันมีความแบบมันมีความแตกต่างมันมีชั้นเชิงการเติบโตมันมีดีเทลในการเล่นนะการอัดพันน่ารักมากนะครับในการเล่นขนาดนี้ในการพัฒนาตัวละครในความเป็นเด็กมัธยมขึ้นมามีความสามารถแบบนี้แล้วก็ลิมิเตชันของเด็กม.6ที่มันมีความสามารถแล้วก็ก้าวผ่านความการเติบโตของตัวละครที่มาได้ขนาดนี้เก่งอันนี้ต้องยอมรับเพราะเก่งเล่นนิดเดียวแต่ว่าจำทั้งซีนเช่นการยิ้มเยาะการยกยิ้มเยาะของตอนที่แบบว่าที่แคลร์โดนแบบว่าแล้วมันซัดออกไหมอะพี่แบบอย่างนั้นอะแค่ยกยิ้มเยาะแค่นั้นนิดเดียวเลยไม่แล้วโฟกัสภาพไม่ได้โฟกัสเขาด้วยนะแต่เราเห็นใช่เต็มอ่ะทั้งที่ภาพไม่ได้โฟกัสเขาแต่ว่ามันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าจำได้เลยกับการยกยิ้มย่อของคุณแล้วรู้สึกว่าเออว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม้กระทั่งการกดนิ้วลงไปบนเปียโนและสีหน้าที่ไม่แสดงอะไรเลยของคุณบนการเล่นเปียโนนั้นโอ้โหในขณะที่เพลงใหญ่มากถ้าสมมติเป็นนักดนตรีที่บอกว่าเล่นเพลงนี้เขาคงจะแบบว่าบุบเลือดมุกอะไรนึกออกไหมคือนางคงแบบความเป็นนักดนตรีมันคงออกแล้วแต่ว่าความเป็นนักดนตรีบนศักยภาพของการเรียนแบบไม่จำเป็นต้องออกแล้วเล่นเนียนกริบมากผมมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่แบบด้วยความที่เขาเวลาเขาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหัวเขาจะคิดถึงทฤษฎีคือเขาเล่นแบบคนเล่นเป็นโนแบบเล่นแบบรู้ทฤษฎีเยอะอะเกี่ยวกันเนาะมันแบบตึงตึงตึงแบบโน้ตนี่ไม่มีพลาดเลยนะคุมได้เขาไม่จำเป็นเขาไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้ในเชิงทฤษฎีไงเขาก๊อปปี้ในเชิงศักยภาพของคนคนนั้นได้เลยไงแล้วก็แต่ถึงเขาจะเป็นต้องก๊อปปี้เรื่องอารมณ์และอิโมชันด้วยไงเพราะว่าเขาเล่นได้เลยใช่ถูกป่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่พี่บอกไงว่าเขาไม่จำเป็นต้องคือมันเป็นแบบว่าศักยภาพที่สามารถทำได้ทันทีแต่ว่าก๊อปปี้คือก๊อปปี้นี่คือเขาเล่นแบบก๊อปปี้ก็คือก๊อปปี้ไม่จำเป็นต้องมีอิโมชันร่วมแต่สามารถแสดงอิโมชันอลที่มันเป็นตัวละครเล่นแบบก๊อปปี้เล่นน่ะอันนี้อันนี้ลึกซึ้งอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเลเยอร์ที่แบบเฮ้ยเจ๋งเล่นได้ดีถ้าสมมติว่าเขาเล่นแล้วแบบว่ามีอารมณ์ร่วมในการเล่นอันนี้พี่รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นเลเยอร์เดียวแต่พอมาเป็นเลเยอร์แบบนี้คือแบบว่าเขาเป็นศักยภาพของการก๊อปปี้หรอเขาเหมือนกับเขาเรียนรู้แล้วเขาเรียนรู้เร็วเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเรียนรู้เร็วง่ายก็คือแบบว่าแอบสอบได้ง่ายอ่ะปุ๊บเลยอ่ะใช่ไม่ได้ขโมยป๊อปหรือว่าเจอพี่ป๊อปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาทำได้อย่างพี่ป๊อปอะเขาสะอาดสอน acting ได้เลยอะใช่ใช่ไม่เพราะว่าแบบมันเหมือนกับเขาไม่ได้ก๊อปปี้เราถ้าเกิดคำว่าก๊อปปี้หมายความว่าเล่นเพลงนั้นได้เพลงเดียวเพลงอื่นเล่นไม่ได้มีการเรียนรู้เร็วเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่แคลร์บอกว่าตอนที่ซีซั่นที่แล้วนะที่เอาดอกไม้ให้แคลร์ดอกไม้พับอะให้แคลร์แล้วแคลร์บอกว่า
นี่ไปแอบดูคลิปอะไรมาอีกแล้วเหรอบอกว่าไอ้นี่เราไม่ได้ดูคลิปเราเป็นเราเล่นเอาพับเป็นอยู่แล้วพี่พับดอกดอกไม้ให้แคลร์อะไรอย่างเงี้ยกระแสภาพเข้ามาจากการเรียนรู้เรียนรู้เร็วคือไม่รู้ส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการเนี่ยแหละคือการแบบเขาเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วมันเหมือนกันก๊อปปี้เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนคิดรู้สึกยังไงก็มาบอกกันว่ามันใช่การก๊อปปี้หรือเปล่าเลยก็ว่ากันมานะครับอันนี้พูดถึงมิติแล้วที่มันสามารถดึงความเป็นมิติออกมาได้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวลูกพี่เองผมเพียงน้องเซิงคือทำไมถึงเป็นมิติทำไมเราถึงพูดเรื่องมิติเพราะว่าจริงๆแล้วว่าโอมมีศักยภาพในการเสกสิ่งของหายหรือนำกลับมาจากมิติอื่นกลับมาใช้ตรงนี้แล้วก็เอาจากตรงนี้ไปอยู่ในมิติอื่นได้มีพนันการที่ยังเห็นได้ชัดจริงๆว่าก้าวกระโดดมาแบบว่าเหมือนแบบใช้ศักยภาพนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนกลายมาเป็นแบบว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องคุ้นชินเมื่อก่อนโอมจะต้องแบบเพ่งว่าจะเอาของกลับคืนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบปุ๊บมาเลยปั๊บมาเลยมันคือแบบโอมเพียงจริงๆเหมือนฝึกใช้จนเชี่ยวชาญอะอะไรอย่างเงี้ยแม้แล้วตัวของคุณเองเช่นกันแต่ว่าในขณะที่มันเป็นโอมเนี่ยมันกลายมาเป็นแบบว่าเฮ้ยก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่สามารถคือเราไม่เคยเห็นนะว่าเขาสามารถดิสกายคือแบบว่าปลายตัวไปกลางตัวไปกับในตอนที่เขาอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันกลายมาเป็นว่าเขาสามารถพรางตัวได้เพราะจำได้ไหมครับตอนที่บอกว่าเขาไปวิ่งลอกคุณครูปุ๊บๆแล้วคุณครูวิ่งตามมาแล้วก็ไปอยู่ไหนแล้วก็มีการมีการถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเอ๊ะครูมองไม่เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยและการแสดงของโอมการแสดงของสิ่งที่เล่นละเอียดขึ้นมากอ่ะเขาน้องคือในซีซั่นก่อนเนี่ยน้องเล่นเป็นม.4ที่มีความ alert ในศักยภาพของตัวเองเล่นเป็นเด็กม.4ที่มันเป็นม.4จริงๆอ่ะแล้วในขณะที่ตอนนี้มันเป็นม.6ที่แบบเฮ้ยครูขึ้นแต่ก็ยังมีความแบบมีแบรนด์ของตัวเองมากขึ้นคือคนที่ดูแล้วสนุกกับศักยภาพส่วนตัวมากที่สุดตอนนี้เป็นโอมแล้วก็ความมันดูแล้วรู้สึกแบบคำที่ตัวฉายาเขาเนาะ The Cloud อะไรตัวเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะเห็นพัฒนาการแล้วจากว่าดีซีซั่นแรกเนี่ยพูดอะไรไปปุ๊บก็เป็นตลกแห้งๆตลกแป๊กมีแต่คนตลกฝืดเคอร์ฟืดแต่คือถามเพราะมันไม่ขำอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลายเป็นว่าเออมันตลกตลกซิงต้องแต่ในภาคเนี้ยเขามีความมั่นใจถึงขนาดว่าไปจัดเสียงตามสายเนาะเล่าเรื่องตลกที่เขาคิดว่าตลกให้คนอื่นแล้วก็เห็นคนอื่นก็ชื่นชอบในสิ่งที่เขาพูดที่เขาทำต่อไปที่มันก็เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันซึ่งเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้ดีมากอันนี้คือแจ็คแอนโจแจ็คแอนโจคนไหนแจ็คไหนเจ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 ซึ่งคือส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าอ่ะโอเคในซีซั่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้เห็นแจ็คแอนโจเยอะขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้เขาเอาแจ็คแอนโจมาแจ็คกระโจเนี่ยมาตั้งมาเปิดตั้งแต่ EP แรกเลยแล้วเปิดตัวแรกมากเออแล้วเปิดตัวมากับแล้วเปิดตัวแล้วดำแล้วลิงก์มายาวมาจนกระทั่ง EP 2โดยที่แบบไม่หลุดเฟรมเลยนึกออกไหมคือหมายความว่ายังคงให้ตัวละครมีแล้วเราเห็นศักยภาพของตัวละครมากขึ้นด้วยซ้ำว่าตัวละครนี้มันคืออะไรมันคือซิงโครไนซ์กันยังไงคนนึงกินอิ่มอีกคนนึงอิ่มด้วยซึ่งอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าศักยภาพด้านนี้มันจะพัฒนาต่อไปได้ขนาดไหนหรือว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้จากเหตุการณ์ไหนยังไงบ้างที่บอกว่าคนนึงกินอิ่มอีกครึ่งนึงก็จะไปอยู่ในกระเพาะอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือการแบ่งเบากันหรือเปล่าคือบอกว่าสมมุติพี่เป็นแจ็คออฟเป็นโจอย่างเงี้ยพี่โดนตบมาตบหัวป๊อกอย่างเงี้ยแทนที่จะเจ็บ10ก็กลายมาเป็นว่าพี่เจ็บ5แล้วออฟก็เจ็บ5อะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันไปมันไม่ใช่แค่ซินโครไนซ์หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแชร์ลิงด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าสักอย่างไม่รู้เราเพิ่งได้เห็นคือไม่รู้ว่ามันอาจจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งด้วยความที่เขาซินโครไนซ์กันทุกอย่างทั้งอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเวลากินเข้าไปอิ่มแทนกันได้ขนาดนั้นแสดงว่าการสื่อสารของเขา2คนนี่แหละจะเป็นประโยชน์อันนี้มุมมองลองคิดว่าแบบถ้าเกิดต้องไปต่อสู้กับผอ.หรือว่าทำอะไรก็ตามแต่ถ้าต้องสื่อสารกันโดยไม่มีเครื่องมือเลยนี่แหละสองคนนี้สมมติว่าเฮ้ยห้องนั้นกับห้องนี้ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนะเว้ยที่ก่อนพูดรอบๆไงว่าเป็น walkie talkie มันคือ walkie talkie เนาะมันคือ walkie talkie ก็คือสื่อสารกันได้ด้วยความคิดด้วยอารมณ์อะไรเงี้ยคนอีกคนหนึ่งที่กำลังจะก้าวเข้ามาที่พี่กำลังจะพูดถึงก็คือทามอืม
พราะว่าไทม์เนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคือศักยภาพของน้องไปเอพิโซด2ที่เป็นตัวอย่างของเอพิโซด3เนี่ยก็คือการกระบุกกัดซึ่งแต่ว่าส่วนตัวพี่แต่ว่าส่วนตัวพี่ยังคงรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่เป็นสเปนไทม์วิฟอยู่นะคือเขาไม่ใช่ฟอร์ซีอนาคตได้เขาเหมือนกับสมมุติว่าพี่เคยเดินขึ้นบันได5ขั้นนี้แล้วเขาก็เอาตัวของเขามาเป็นตัวพี่ในขณะที่พี่อยู่ในความทรงจำนั้นน่ะคือเป็นวิชวลไหนที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยออกว่าเพราะตัวละครต่างๆนานาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเขายังคงอยู่ในอดีตกับปัจจุบันซึ่งไม่สามารถเป็นไม่สามารถฟอร์ซีอนาคตได้ทุกตัวนะทุกตัวจริงๆคือยังเป็นแค่อดีตกับปัจจุบันอดีตก็คือแบบว่าการย้อนกลับไปเรียนรู้ความเป็นอดีตของพ่อมดเอ๋ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งของดูแล้วดูน่าจะมีความเป็นอนาคตมากที่สุดก็คือของของโอมถูกไหมแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วก็ไม่ใช่เขาก็ยังคงเป็นปัจจุบันคือไปได้การที่สุดก็คือปัจจุบันไม่ได้เป็นอนาคตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันมีความสนุกตรงนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถทำนายอนาคตได้เขาไม่สามารถเล่นอะไรกับเรื่องของเวลาเขาสามารถเล่นเรื่องกับเวลาได้แต่ว่ามันเป็นการเวลาที่มันเป็นในอดีตกับปัจจุบันเท่านั้นซึ่งลักษณะของตัวละครของไทม์ศักยภาพของไทม์ที่มันออกมามันทำให้เราเห็นแล้วว่าวิชวลที่ไทม์เห็นเนี่ยมันคือวิชวลของคนทุกคนที่เดินเข้าไปในห้องเคมีสามารถเดินผ่านตึกตรงนี้ได้เขาก็สามารถเดินผ่านตึกตรงนี้ได้แล้วก็เดินเข้าไปในห้องเคมีก็คือตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจาก EP 2อ่ะมันเหมือนเขาตอนนั้นเขาเปิด Facebook ของแปงเขาก็เหมือนกับเป็นวิทามกับแปงไงว่าแปงกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็มันคือปัจจุบันถูกป่ะหรือเป็นอดีตของแปงแต่เป็นปัจจุบันของเขาใช่ซึ่งบอกว่าศักยภาพของไทม์คือมาจากการที่ก้มหน้าลงไปนะแล้วก็มองขึ้นมาพบเห็น Facebook เนี่ยตอนที่ส่อง Facebook เขาอ่ะก็คือบอกว่าอยากจะพูดว่าจริงๆแล้วศักยภาพที่บางทีเราตีความให้มันเป็นเชื่อมโยงความจริงแล้วกันเพราะศักยภาพที่เราเห็นในเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยมันก็คือมาจากอินสปิเรชันมาจากแรงบันดาลใจมันมาจากสิ่งที่มนุษย์เป็นนี่แหละทั่วไปที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยเพราะนั้นฉากตัวที่ทามุกหลับอยู่เนี่ยปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะหลับเองเนี่ยก็เลยก็ไปส่อง Facebook เขาแล้วปัจจุบันเนี่ย Facebook เป็นไงเป็นสถานที่ที่เราบ่งบอกว่าเราอยู่ที่ไหนเราไปไหนก็เช็คอินจะไปไหนไปที่อื่นก็เช็คเอาท์จริงๆอยากรู้ชีวิตใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างเนี่ยก็แค่เปิด Facebook ดูเอาว่าตอนนี้พี่ป๊อปออกจากบ้านแล้วนะไปเช็คอินที่ MK ออกจาก MK ไปดูหนังที่เมเจอร์แล้วจะรู้ตลอดเราสามารถเขียนแผนผังได้เลยนะระบุพิกัดของพี่ป๊อปได้ว่า1วันที่ผ่านมาอันนี้เป็นพิกัดที่ตัวเราเองบอกทุกคนบอกตลอดบอกทั้งวันว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นศักยภาพของไทม์ที่ถ้าดูในชีวิตจริงเนี่ยก็มีคนอย่างนี้นะที่เป็นแบบว่าคนที่คอยไปส่องไปสืบเนาะว่าคนอื่นทำอะไรบ้างแล้วถ้าพูดเชื่อมโยงก็คือไทม์อีกอย่างเนี้ยไทม์ตัวไทม์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยเราจะพูดเสมอว่ามันจะคาบเกี่ยวกับสถานที่ time and space มันจะเชื่อมโยงกันตลอดเวลาเพราะเนี่ยเวลาการจะเป็น remind สิ่งต่างๆเนี่ย time กับ space มันจะเชื่อมโยงกันอยู่เนาะเวลากับสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันตลอดในทุกทฤษฎีมันตามฟิสิกส์ซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่สุดของโลกปัจจุบันนะเนาะซึ่งมันเป็นแบบว่า holistic worldview และมันไม่มองแค่นั้นนะมันคือมอง time and space จริงๆแล้วการแสดงของตัว time เองอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงการแสดงเนาะของนักแสดงคือจริงๆแล้วอ่ะพี่เชื่อว่าบทของน้องอ่ะด้วยความที่บทน้องในซีซั่น2ใน The Gifted Graduation ปุ๊บเนี่ยมันกลายมาเป็นแปลงในซีซั่น1มันเป็นเซนเตอร์ของกลุ่มคนนะครับแล้วกลายมาเป็นว่าบทน้องเยอะยิ่งบทเยอะปุ๊บเราก็ยิ่งเห็นการแสดงของน้องเยอะแล้วพอการเห็นการแสดงของน้องเยอะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่มันยังไม่รื่นหูรื่นตายังไม่รื่นหูรื่นตาก็คือเรื่องราวของการแสดงนี่แหละแต่ว่าการแสดงเหล่านี้มันเห็นแหละว่ามันมีช่องทางที่จะสามารถพัฒนาไปได้แต่เราด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้เห็นการพัฒนาของเพราะว่าอันนี้มันแค่เอพิโซด1กับเอพิโซด2เนาะเห็นแค่2ตอนเองอ่ะแค่2เอพิโซดเองอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยแต่มันมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาการดูดีใช่เริ่มเห็นแกลบและเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วว่ามันกำลังเข้าที่เข้าทางแต่ว่าขออีกนิดนึงต้องให้เวลาน้องถามว่าเขาบทเนี่ยผมว่ามันยากจริงๆสำหรับน้องคนใหม่นี้นะน้องพลาสติกเนี่ยผมว่ามันเรื่องแรกเลยนะว่าดีแต่ถือว่าโอเคละดีโดยเฉพาะสกินแคร์
แกภาพดีมากใสมากขาวมากสะอาดมากอืมอยากใช้เลยภาพเมืองกันเลยทีเดียวแล้วดูพ่วงกับเนี่ยก็มองขาดมากกับการเอาใช้สแกภาพเรื่องผิวใสหน้าใสเนี่ยของน้องจริงเสียแบบเติร์ดซึ่งเป็นลูกพี่เหมือนกันน้องภูวินลูกเยอะมากแต่มาเติร์ดลูกเยอะลูกเยอะจริงๆแล้วว่าพี่รู้สึกว่าแล้วการแสดงของการแสดงของเติร์ดที่ออกมามันชัดเจนมากว่าคือ direction ของตัวละครคือจะบอกว่าไงเดีย intention ของตัวละครชัดแล้ว intention ของนักแสดงชัดพัฒนาการของตัวละครตั้งแต่แบบตีหมอกอะใช่กับเป็นตีหมอกที่แบบว่าเป็นเด็กม.4 ง้องแงงปองแปงอะไรอย่างเงี้ยม.3 หรือไม่ก็เรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปก่อนหน้านี้เรื่องอะไร My Bubble Tree น้องก็เล่นจะเป็นบทตัว2ตัว3แต่ว่าละคือบทก็จะธรรมดามากแล้วพอมันเรื่องนี้คือก้าวกระโดดมากนะคือถ้าผมเป็นภูวินเนี่ยผมก็รับเรื่องนี้เพราะเป็นการพัฒนาเปิดโลกทุกอย่างการแสดงมาหมดแล้วน้องทำได้นะถึงนะคือถ้าเล่นแต่บทแนวเดิมมันไม่มีทางพัฒนาไงบทแนวเดิมอะสิ่งที่มันมีมากขึ้นในตัวภูวินก็คือในแววตาน้องมีใส่แว่นยังเห็นเลยนะใช่คือในแววตาน้องมีการคิดน้องมีภาพในหัวน้องมีแมสเสจที่ต้องการสื่อแล้วก็น้องมันเห็นนะว่าน้องกำลังคิดอะไรอยู่เขาแสดงออกได้แบบกำลังพอดีคือรู้ว่าตัวละครเนี้ยบ้าอำนาจแล้วเวลาคนที่จะประกาศสักแบบบ้าอำนาจมันใช้ได้หลายวิธีใช้เสียงคมใช้การกระทำใช้บอดี้แต่น้องใช้แววตานิ่งๆอ่ะมานิ่งๆตบไพ่กันแบบของอันนี้เล่นไม่ได้ตบกันดื้อๆอย่างนั้นอ่ะคือแบบแววตาเขาจะแบบค่อนข้างจะชัดเจนในการทำให้คนยำเกรงอ่ะไม่จำเป็นต้องพูดจากระโชกโคกฮากมากมายเนาะไม่ต้องแบบโบกเอะอะมาเท่งไม่ต้องเลยปูมาเป็นคนที่เหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบกับซีซั่นที่หนึ่งก็คือมาเป็นแอนทาโกนิสของไทม์อ่ะเนาะเพราะในภาคแรกเนี่ยแปลงกับเวฟใช่ไหมเขาเป็นคู่กันที่เป็นแบบคู่กัดกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรกับเป็นแอนตี้กันอยู่อะไรเงี้ยเป็นเกรย์แล้วว่าพันภาคอีซีซั่นที่2เนี่ยก็คือมีไทม์ที่เหมือนกับเติร์ดกับไทม์ที่เหมือนกับกับแปงแล้วก็แล้วก็เติร์ดก็เหมือนกับเวฟเป็นคู่กันอยู่จะมาคนละแบบคืออย่างซีซั่นที่แล้วมาแบบไม่เปิดเผยซีซั่นนี้มาแบบผังๆทั้งคู่เลยนะตรงๆเลยรู้จนกันตรงๆด้วยความที่อันนี้คือโฉ่งฉางแต่มันจะมีอีกตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่โฉ่งฉางแล้วก็ดูมีความลับดูเป็นแบบเอ๊ะดูแบบว่าดูมาตัวเนียนๆเนิบๆออกทุกฉากนะแต่มีความเอ๊ะนะแต่มันมีความเอ๊ะในความเนียนเนิบนั้นนะคือน้องกรผู้ไม่หลับไหลของเราถูกคือการโผล่ขึ้นมาแล้วให้แบบว่าแอนตี้กิฟต์ต่อยอะไรแล้วล่วงมาเลยนะแล้วการแบบไม่สบตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแสดงของน้องละเอียดนะคือเขาเป็นคนตัวเล็กที่อยู่ในเฟรมอยู่ในซีนแล้วเล่นนิดหน่อยแต่ใหญ่ละเล่นนิดหน่อยแล้วรู้สึกว่าเราสังเกตได้แล้วแบบมีอะไรปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบในขณะที่เขากำลังจะเป็นสีขาวกันหมดแล้วแต่เนี่ยตัวกรมันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ออกสีอะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมยังไม่ออกสีอีกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนั้นนะเราออกตัวแรงไปหรือเปล่าภาพดีจะแกงเราอีกไหมไม่เป็นไรเรายอมเราโดนแกงสีจะสนุกแล้วเรื่องนี้มันเรื่องนี้ไม่มีผิดไม่ถูกอยู่แล้วเรื่องนี้มันทุกคนเราพูดตอนนี้เดี๋ยว EP หน้าเขาอาจจะเฉลยก็ได้ที่พูดมาทั้งหมดผิดหมดก็เป็นไปได้ก็เคยมาแล้วนี่ถ้าจะแกงเราอ่ะช่วยแกงเลยนะแต่ชิปเปอร์ไงแต่ถ้าจะแกงเราทั้งทีอ่ะช่วยแกงแล้วให้อร่อยด้วยนะครับให้เราเป็นชิ้นเนื้อที่สามารถอร่อยสำหรับชาวบ้านเขาด้วยนะแกงดีทวีสุกแกงดีทวีสุกจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วทุกคนคิดว่าตัวกรเป็นยังไงครับกรอนอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่อินโทรเวิร์ตคือเขาอยู่กับตัวเองเยอะด้วยความที่อ่ะชอบถ่ายภาพชอบงานศิลปะงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาจะอยู่กับตัวเองเยอะก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาหรือเปล่าที่เขา
ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นแบบศัตรูนะเป็นเพื่อนแหละแต่ฉันแบบฉันมีโลกส่วนตัวสูงอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าดูแล้วจากการที่ EP 2ที่เราเห็นคนที่เขาคุยด้วยจริงๆก็มีแค่มนก็คนที่ลึกลับแหละเพราะว่าเป็นคนที่ไม่หลับไม่นอนเนาะจริงๆแล้วเราก็เคยได้ยินนะไอ้ป๊อปทำอะไรอ่ะกลางคืนน่ะไม่หลับไม่นอนไอ้คนที่ไม่หลับไม่นอนกลางคืนน่ะมันมีเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นเขานอนเนาะแล้วเป็นคนที่ไม่นอนเนี่ยมันมีความลึกลับอยู่แล้วโดยปกติคนที่ไม่นอนกลางคืนเนี่ยใช่ไหมมันโดยธรรมชาติของคนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ไม่หลับไม่นอนมันต้องมีอะไรที่มันเก็บซ่อนไว้ไปวางแผนทำอะไรลึกลับกลางคืนเนี่ยเพราะเป็นเวลาที่คนปกติโดยทั่วไปเขาจะนอนกันเนาะแล้วยิ่งเป็นคนที่บอกว่าตื่นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยมันได้เปรียบถ้ามองศักยภาพของกรเนี่ยคนจะบอกว่าคนที่ตื่นเช้ามักได้เปรียบคนที่ตื่นสายเพราะว่ามีเวลาทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นอันนี้คนที่แบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเนี่ยกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเนี่ยมันจะได้เปรียบคนอื่นมากกว่าขนาดไหนและแน่นอนอะกลางคืนมันเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับอยู่แล้วลี้ลับในตัวเองมันทำให้สงสัยว่านอกจากพลังของการที่ไม่ต้องนอนแล้วอะเขาทำอะไรได้อีกคือถ้าไม่เหี่ยวไม่อย่างเงี้ยคือมีพลังสเต็มเซลล์หรือเปล่าพลังบูสต์คอลลาเจนเงี้ยหรอโอ้ยังไงฉันขอเป็นตัวนี้ทันทีเลยนะเออทีเขาไม่มีแอนตี้เอจจิ้งป๊อปไม่โอเคก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะเป็นตัวแบบอีกหน่อยเขาอาจจะเป็นคนที่อย่างที่เราดูหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่หรือหนังที่แบบมีพลังพิเศษส่วนใหญ่มันจะมีตัวเองตัวหนึ่งที่รักษาได้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะแบบวันนั้นที่เราดูสดลูกบ้านหลายๆคนก็คิดถึงกรณีนี้แบบเฮ้ยอาจจะเป็นตัวฮีลิ่งหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้สูงเป็นไปได้ไหมว่าเลือดของกรหรืออะไรที่มาจากกรเนี่ยเป็นตัวที่มันไปฮีลบนข้างบนน่ะหลังจากที่ฉากต่อสู้เสร็จปุ๊บนะมาเช็ดแผลใช่ไหมแล้วก็มีการใช้เข็มฉีดยาตรงนั้นน่ะจะมีฉากหนึ่งที่ใช้เข็มฉีดยาเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาสนิทกันน่ะเพราะว่ามนกับกรเองเนี่ยสนิทกันเพราะว่ากรน่ะช่วยรักษามนอาจจะเป็นเลือดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปฉีดเข้าไปที่เป็นของกรอะไรอย่างเงี้ยที่ไปช่วยในการรักษาเยียวยาแต่ถ้าเกิดเบสตรงนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่มันรักษาได้จากคนเราไปสู่คนอื่นเนี่ยก็คือเป็นการย้ายสเต็มเซลล์แหละทุกอย่างมันอินสไปร์มาจากชีวิตจริงอ่ะเรื่องความจริงอ่ะวิทยาการแพทย์ปัจจุบันในการรักษาคนอื่นเนี่ยมันสามารถใช้สเต็มเซลล์จากตัวเองได้แล้วเนาะเป็นไปได้ผมคิดว่านี่ไม่น่าเป็นถึงขั้นต้องแบบเอาเลือดไปฉีดกันสำหรับป๊อปคิดว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่ทำให้มนอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วเหงื่อเขาไม่ไปทำปลุกระดมทำให้คนเป็นซอมบี้อาจจะเป็นการฉีดเพื่อยับยั้งไอตัวสารตัวนั้นที่เขาบอกว่าพอเหงื่อออกแล้วสารตัวนี้จะออกมากับเหงื่อเขาอาจจะเป็นประเด็นนั้นมากกว่าใช่ยอมทั้งหมดก็รู้สึกว่าการแสดงทั้งหมดของนักแสดงทุกตัวพูดตัดเฉพาะของซีซั่นนักแสดงจากซีซั่นที่แล้วมาถึงตรงนี้เขาแสดงให้เราเห็นว่าเขามั่นใจในการใช้ศักยภาพเขามากขึ้นเอาจริงๆมันนอกจากขึ้นรูปใหม่กับผอ.แล้วอะมันก็เป็นการประชันกันของขึ้นรูปเก่าระหว่างผอ.กับรัฐมนตรีกระทรวงด้วยใช่มันมีกระทรวงด้วยที่เป็นโจทย์เยอะมากอีกมันซ้อนกันเยอะมากเพราะเคยคุยกันนอกรอบนะบอกว่าจริงๆแล้วอะการที่ผอ.จะทำคลาสกิฟต์ขึ้นมาในโครงการกิฟต์เนี่ยถ้ามันการทดลองเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะมันมีแค่เด็กกลุ่มเดียวที่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มาจากกระทรวงเนี่ยเพราะมันเป็นกระทรวงมันคุมทั้งประเทศเนาะคุมทุกโรงเรียนด้วยระดับเนี้ยระดับที่แมสจริงๆอ่ะสิ่งที่กระทรวงตัดสินใจอะไรก็ตามที่จะทำกับนักเรียนหรือโรงเรียนเนี่ยมันกระทบทั้งระบบเลยกระทบทุกโรงเรียนทุกหย่อมย่าเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเอ๊ะผอ.อาจจะดองว่าเป็นตัวร้ายเนาะแต่จริงๆแล้วท้ายสุดเนี่ยมันอาจจะมีความที่มันสูงไปมากกว่านั้นอีกว่าจริงๆแล้วคือมันมาจากตรงไหนกันแน่เหนือฟ้ามีฟ้าว่างั้นใช่เหนือฟ้ายังมีฟ้าแล้วอันที่สองเองที่เรามองเรื่องศักยภาพเนาะถ้ามันไม่มองเรื่องความวิเศษทั้งสิ้นเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยเขารู้จักเรียนรู้ที่จะรู้จักศักยภาพตัวเองแล้วพอซีซั่นที่สองเนี่ยมีความพัฒนาเริ่มที่จะแบบว่าใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนที่มีศักยภาพหมายความว่าไงเป็นคนเก่งใช่ไหมแล้วคนเก่งในนิยามทั่วไปคือต้องสอบได้เกรด A ต้องได้ 4.00 แต่ว่าถ้าเราดูในซีซั่นที่2แล้วก็ EP 2เนี่ยคนเรามันสามารถมีความเก่งได้หลายแบบมนเก่งกีฬาอยู่ชมกีฬาปุ่นอยู่ชมดนตรีโอมอยู่ชมเสียงตามสายเวฟอาจจะอยู่ชมรมที่พวกเมคานิกนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการส่งเสริมให้เด็กเก่งเนี่ยมันไม่ได้เก่งแค่อย่างเดียวคือไม่จำเป็นต้องเป็นในด้านวิชาการในขณะที่
พวกเด็กกิฟต์ที่เอาน้องไทม์ไปฝึกฝนนะเขาไม่ได้ฝึกอย่างเดียวนะเพราะยังไม่รู้ว่าไทม์เก่งอะไรเด็กที่กำลังหาตัวตนว่าจะเก่งอะไรเนี่ยเขาก็ให้ไปลองทุกอย่างเพื่อจะให้ค้นพบตัวเองให้ลองฝึกคิดเลขดูก่อนตอนที่ปุณฝึกให้ไปฝึกกีฬากับมนก็ชอบไหมเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ชอบที่เขาพยายามจะแทรกในเนื้อหาของเขานะว่าศักยภาพคนเราเนี่ยคนเรามันไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันแล้วก็สิ่งเล็กน้อยที่เราบอกว่าไม่ใช่เป็นจุดที่เด่นนะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเอาไปใช้เลี้ยงชีพในอนาคตของตัวเองได้เนาะเพียงแต่ว่าต้องหาตัวเองให้เจอท่านเองว่าศักยภาพที่แท้จริงเราเป็นอะไรคราวนี้ผมพูดถึงเรื่อง production design เรื่องตามที่ดร.พูดมาเรื่องแบบว่าการอยู่ชมรมนั้นนี่นู่นซึ่งการเปิดซีนของเอพิโซดเนี้ยเท่มันเปิดด้วยเพลงใช่มันเปิดด้วยเพลงซึ่งอันนี้ต้องโยนให้ดร.เลยเพราะว่าดร.ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าเพลงมันคืออะไรแบบไหนยังไงมันมีความมันมีวาระซ่อนเลนอะไรหรือเปล่าใดๆในว่าสินะอันนี้บอกว่าไอ้นี่บอกว่าขอใช้ศักยภาพในการที่เป็นครูแล้วก็เป็นนักวิจัยนิดนึงแล้วกันนะว่าตรงนี้เขาบอกว่าที่บอกเป็นนักวิจัยเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้มาข้อมูลจากในหัวนะไปหาข้อมูลมาเพราะว่าไม่ได้รู้ทุกเรื่องต้องขอบอกกันว่าบางเรื่องเองก็มาเรียนรู้จากการได้คุยกับทั้ง4คนทั้ง3คนในรายการหรือบางทีก็ได้จากลูกบ้านนี่แหละอันนี้ก็ไปหาข้อมูลมาว่าเพลงที่เขาใช้ในการเปิดแต่เป็นเพลงที่เป็นเพลงคลาสสิกเนาะเป็นเพลงคลาสสิกดนตรีคลาสสิกซึ่งคนที่แต่งก็คือชื่อว่าโยฮันเนสบรามซึ่งเป็นกีตกรชาวเยอรมันนะเพลงที่เขาเล่นเนี่ยเป็นเพลงที่ชื่อว่านะฮังการีเดียนหมายเลขที่5ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดนตรีพื้นบ้านของฮังการีเพราะนั้นไอ้แรงบันดาลใจเนี่ยเขาได้มาจากไหนโยฮันเนสบรามเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากนักไวโอลินักศิลป์ไวโอลินและเป็นกีตกรเหมือนกันชาวฮังการีซึ่งชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดฮอฟแมนนะเอ็ดเวิร์ดฮอฟแมนเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นกีตกรแต่เป็นนักไวโอลินนะนักไวโอลินมันทำให้เห็นว่าเขาเลือกเพลงนี้มามันมีการครอบ2อย่างเนาะซีซั่นที่1เนี่ยปุณเป็นนักไวโอลินซีซั่นที่2เนี่ยเป็นนักเปียโนนะมันมีความต่อเนื่องเหมือนกับว่าเอาตัวกีตกร2คนเนี่ยมาเมิร์จรวมกันกลายมาเป็นปุณแล้วที่วิเศษไปมากกว่านั้นในการที่เลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้เล่นเปียโน4มือคือว่าเป็นการเล่นพร้อมกันพร้อมกัน2คนเพราะว่าการที่จะเล่นให้มันได้จังหวะที่มันแตกต่างกันเนี่ยจังหวะการกดของแต่ละคนนะมันจะกดไม่เท่ากันท่วงทำนองของเพลงนี้มันก็เลยเป็นท่วงทำนองที่มีช้าสลับกับเร็วช้าสลับกับเร็วเพื่อบ่งบอก2อารมณ์คืออารมณ์ที่มีความเศร้าความกดดันแล้วก็อารมณ์นึงที่แบบว่ามีความสนุกสนานมีความร่าเริงซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเพลงเนี่ยที่ไปปูเนี่ยมันไปปูกับตัวละครทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครปุณตัวละครมนโอมหรือว่าเวฟเองก็ตามเพราะมันจะมีความหม่นของอารมณ์หน่อยนึงแต่มันก็มีความสนุกสนานเมื่อตัดกับเป็นตัวของโอมนะเพราะโอมเนี่ยกำลังเล่นฉากที่มันสนุกสนานอยู่อะไรเงี้ยมันเหมาะสมกับจังหวะตรงนี้นอกจากจะส่งเสริมให้เห็นว่าปุณเนี่ยมีศักยภาพอยู่คนเดียวนะแต่เล่นดนตรีที่เป็นแบบว่าเหมาะสำหรับการเล่น2 คน2 คน4มือได้เนี่ยทำให้เห็นว่าศักยภาพเขาเนี่ยเขาสามารถอาจจะเป็นคนที่มี2บุคลิกหรือมากกว่า2บุคลิกแต่ก็สามารถจะเอาคนเนี้ยมารวมในตัวเขาเองได้สามารถแสดงศักยภาพของเขาได้ตรงเนี้ยได้อย่างเต็มที่เขาเล่นเก่งมากๆที่คนอื่นต้องเล่น2คนเขาเล่นได้คนเดียวแล้วจบใช่ๆบอกว่าดนตรีตรงเนี้ยมันให้อารมณ์ที่เหมาะสมกับการเปิดเรื่องอะนะว่าเขาเป็นยังไงสภาพของเขาตอนเนี้ยสภาพจิตใจของรวมๆของตัวละครทั้งหมดเป็นอย่างไรถ้าจะเสริมอย่างนึงก็คือว่านอกจากเพลงนี้เป็นเพลงที่บ่งบอกอารมณ์ตามที่บอกไปเบื้องต้นแล้วเนาะเป็นเพลงที่เคยใช้ในการประกอบภาพยนตร์ของชาลีชาปรินชื่อว่า The Great Dictator นะช่างตัดผมชาวยิวกำลังโกนหัวอยู่ซึ่งเป็นภาพที่เนาะแสดงเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่2นะกับกลุ่มนาซีอะไรเงี้ยความกดดันของชนชาติยิวอะไรเงี้ยที่ถูกจับไปในค่ายกักกันอะไรเงี้ยนะตรงนี้คือเป็นสี่ภาพเพราะหนังของชาลีชาปรินเนี่ยเป็นหนังที่อิงการเมืองและสังคมแหละพูดไปแล้วอะใช่ไหมเพียงแต่ว่าดูเป็นตลกแต่เป็นตลกร้ายแล้วก็ตลกซ่อนเป็นหนังเงียบที่ใช้ดนตรีเป็นหลักดนตรีก็ต้องแสดงทุกอย่างแทนบทอะใช่ใช่แล้วก็ต้องตีความหมายเอาเองเนี่ยคือว่าความเก๋รีเสิร์ชมาดีมากขอชมเลยเพลงนี้รีเสิร์ชมาดีจริงๆไปชมด็อกเตอร์ด้วยไปค้นมาอย่างจริงจริงแล้วก็เล่าได้อย่างแบบเข้าใจง่ายครับพี่กาดีค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ผิดที่ทำขึ้นแต่เก็บแต้มเพราะว่ามันทำแล้วมันได้เห็นเราได้เห็น
การเขียนบทในเชิงลึกมิติของการเขียนบทการหาข้อมูลการนำเสนอข้อมูลต่างๆนานาแล้วมันที่สุดแล้วอ่ะมันก็คือการนำเสนอมาเป็นภาพแบบในแนวซีรีส์เนาะมันต้องอาศัยแบบโอ้โหข้อมูลเชิงลึกขนาดไหนกว่าจะคิดวิเคราะห์ออกมาแล้วก็เขียนมาเป็นตัวอักษรมาเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไหนจะต้องออกมาเป็นภาพอีกแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความหมายในทุกอนูของชิ้นงานอะไรเงี้ยดีจังดีปรบมือให้ดร.และภาพพิทวีสุขใช่ขนาดเรื่องภาพเรื่องขนาดเรื่องเสียงอย่างเดียวก็ต้องไม่เรื่องภาพเรื่องเสียงอย่างเดียวเนาะคราวนี้เราก็จะไปพูดถึงเรื่องเสียงไปแล้วปั๊บคราวนี้มาพูดเรื่องแสงสีกันบ้างไหมขอใช้ศักยภาพบ้างนิดนึงดร.ใช้ศักยภาพความเป็นดร.แล้วเราก็ขอใช้ศักยภาพความที่ได้มีอยู่ในวงการโปรดักชันของเรามาบ้าง อะไรอย่างนี้ก็โปรดักชันดีไซน์ต้องยอมเขาจริงๆฉากเปิดของ EP นี้นะคือป๊อปชอบการเล่าเรื่องที่ใช้เสียงแสงภาพร้อยเรียงกันแล้วส่งสารหาเราทำได้ดีมากๆแบบว่าจุดเริ่มต้นก็คือเราจะเห็นฉากที่ปุ่นนะอัดคลิปซึ่งจริงๆแล้วคลิปนี้เพื่อที่จะบอกตัวเองและบอกเพื่อนนั่นแหละเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัดไปที่ประโยคสุดท้ายแปลงอัดคลิปขอโทษทีเริ่มได้แปลงที่เขาอัดคลิปตัวเองแล้วประโยคสุดท้ายแปลงพูดประมาณว่าพวกเราพร้อมแล้วหลังจากเสียงคำว่าพวกเราพร้อมแล้วตัดไปที่ภาพปุ่นแล้วโน้ตตัวแรกก็ดังขึ้นปุ้งคือมันแบบคำว่าพร้อมแล้วมากับดนตรีอ่ะมันเหมือนสำหรับป๊อปมันเหมือนกับตีกลองพร้อมออกรบนะแบบอารมณ์แบบว่าฉันพร้อมแล้วเปิดแบบอีพิกแล้วการใช้ดนตรีร้อยทุกเหตุการณ์ด้วยการเอาภาพของทุกคนเริ่มไปที่มนเดี๋ยวก่อนที่จะย้อนไปที่มนคือเมื่อเสียงดนตรีคีย์แรกโคขึ้นมาแล้วปุ้งเราเห็นฉากแรกที่เปิดที่ปุ่นนั่งอยู่อะแสงมาเป็นลำมากมันไม่ได้แค่เป็นลำอย่างเดียวมันมาเป็นดวงสปอตไลท์เลยคือปุ่นนั่งเล่นเปียโนภายใต้แสงสปอตไลท์นั้นมันเหมือนกับว่าเขาถูกจ้องมองเขาพร้อมแล้วที่จะแบบเปิดตัวเองออกอะไรประมาณนั้นซึ่งการใช้แสงแบบเดียวกันนี้แหละมันถูกเอาไปใช้เป็นทรานซิชันของแต่ละเหตุการณ์ในการร้อยเรียงเข้ามาเพราะฉากต่อไปเราก็จะเห็นมนซ้อมเสียงไฟติ้งถูกแสงในห้องนั้นที่เขาต่อสู้กันอะแสงมาเป็นลำเหมือนกันผ่านประตูหรือหน้าต่างก็ดันแตะที่เป็นบานกระจกหลังด้านหลังเขาใหญ่มากเป็นแล้วก็มีมูลีเป็นซีซีซีแล้วแสงจ้าสาดเป็นลำเหมือนกันตัดไปที่แคลไฟเหมือนกันเลยมาสปอตไลท์เป็นดวงเลยจ้ามากในขณะเดียวกันก็ใช้เทคนิคของการใช้แสงจ้าเนี่ยเชื่อมโยงไปแม้กระทั่งฉากของโอมที่อยู่ในห้องเสียงตามสายหรือบอดแคสติ้งก็ตามมันเป็นห้องปิดนะแสงน้อยมากแต่ก็มีแอบนิดนึงที่มีหลอดนีออนอยู่ข้างบนแล้วก็มีช่องประตูนิดนึงแสงก็จ้ามาจากมุมนั้นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งตัดไปที่ฉากก่อนอยู่ outdoor เลยแสง outdoor เราไม่ควรจะแบบเห็นอะไรที่เป็นลำชัดเจนแต่ก็เห็นเป็นลำเป็นวงตรงพื้นเลยที่เขาวางงานศิลปะเขาแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกร้อยเรียงด้วยการใช้ transition ของแสงและดนตรีแสงเนี่ยมันถูกนำสายตาสร้างความละมุนสร้างองค์รวมของความรู้สึกให้เราว่าโอเคมันกำลังจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในขณะที่ดนตรีเองอย่างที่เจมส์ค้นหามาก็คือมีทั้งแบบเรื่องเริงและมีแบบกดดันซึ่งก็ใช้ได้ถูกช่วงถูกจังหวะมีช่วงเบามีช่วงดังแล้วรอยทั้งหมดออกมามันแบบมันได้ภาพองค์รวมที่บอกอารมณ์ภายในของตัวแสดงทุกตัวโดยที่ใช้คำพูดน้อยมากชอบมากโปรดักชันดีไซน์ในการเปิดเนี่ยแบบโอ้โหดึงตาดึงอารมณ์แล้วก็แบบเอาเราอยู่หมัดเลยอีกอย่างนึงที่ดีคือการตัดต่อเพราะว่าไม่งั้นทรานซิชันของแสงก็จะไม่เนียนถูกป่ะตัดปุ๊บคือทุกอย่างทุกจังหวะคือตัดเข้ามือก่อนปุ๊บตัดเข้าแสงปั๊บตัดเข้าตัวเป็นโนเต็มแล้วก็ตัดไปฉากหนึ่งแล้วก็ร้อยเรียงด้วยแสงดีเป็นการเล่าเรื่องที่ใช้สตอรี่บอร์ดแน่ๆถ้าไม่มีสตอรี่บอร์ดทำไม่ได้แล้วแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพโดยไม่ต้องมีคำพูดอะไรทั้งสิ้นมันทำให้เรารู้เรื่องภายในแค่ซีเควนซ์เดียวอ่ะว่าแกงนี้กำลังทำอะไรอยู่เดอะกิฟต์กำลังทำอะไรอยู่พร้อมที่จะทำอะไรเขากำลังเตรียมตัวอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีความจริงจริงอะที่เราใช้เทคนิคใช้ตรงเนี้ยในการเล่าเรื่องแทนที่จะเป็นแบบถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะ
ก็ต้องบอกว่าหมดไปแล้ว1 EP ในการเล่าเรื่องอดีตเล่าเรื่องปัจจุบันเล่าเรื่องพัฒนาการมานั่งพูดกันบลาบลาบลาอยู่เนี่ยเห็นกันอยู่เผลอ2 EP ก็ยังไม่จบถ้าเรื่องแบบโบราณนะก็หมดจบในแบบว่าตอนเดียวเลยแล้วได้เมสเซจทั้งหมดรู้เลยแต่ละตัวผ่านอะไรอะไรยังไงและต่อไปจะทำอะไรต่ออะไรต่อไปใช่ครับเก่งๆผู้ชมท่านสุดผมนี่นะพี่รู้สึกว่าเทคนิคเนี้ยมันคือซิกเนเจอร์ของคุณวาถ้าเราไปดูในซีซั่น1ที่คุณวากำกับในเอพิโซดที่คุณวากำกับเนี่ยเราก็จะเห็นซิกเนเจอร์แบบเนี้ยซิกเนเจอร์ที่วิชวลไลซ์ชัดเจนเพราะว่าพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณวาเป็นคนที่มีสเตทอิมเมอร์เจอรี่ชัดคือเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรโป๊ะโป๊ะโป๊ะเขามีภาพในหัวโป๊ะโป๊ะแล้วก็เขาได้คนที่มาเป็นผู้บารมีในการสร้างภาพไปด้วยกันแบบเขาก็คือ DOP ก็คือแบบ Director of Picture อย่างเงี้ยพุ่งกับภาพแล้วก็มีอะไรเงี้ยพุ่งกับภาพเนี้ยครับคือสื่อสารกันด้วยกันเหมือนน่าจะเป็นแจ็คแอนโจอ่ะมีการซิงโครไนซ์กันเบาๆคือการสื่อสารกันการซิงโครไนซ์กันระหว่าง2คนเนี้ยน่าจะเป็นแจ็คแอนโจอ่ะคือรู้ทันทีว่าคนนึงคิดอะไรต้องการภาพแบบไหนยังไงโดยที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายแต่ว่าเอามาขายกันแบบว่าอย่างคนนึงจะเก่งมากกับการที่ภาพมันจะชัดเจนมากๆแต่ว่าคุณวาก็จะเก่งมากกับนอกเหนือจากภาพแล้วเนี่ยนอกเหนือจากไซส์แล้วคุณวายังมีซาวในหัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าพอมันมีไซส์แอนด์ซาวปุ๊บมันคือคนที่มันสามารถมีเรื่องราวในหัวได้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่มันเป็น DOP เนี่ยเขาสามารถเอาภาพมาซัพพอร์ตหัวในหัวของคุณวาได้โดยที่แบบชัดเจนมากแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นภาพของในหัวของคุณวาได้อย่างสูงสุดจริงๆเพราะพี่เชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้คุยกันแบบเฟรมต่อเฟรมเท่านั้นนะมันคุยกันแบบว่าเฟรมนั้นในระยะเวลากี่วินาทีเสี้ยววินาทีนั้นมันจะมีอะไรบ้างแสงเอ่ยมุมกล้องเอ่ยนั่นนี่นู่นที่มันเอาไปจับแล้วไปตัดภาพเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้ว DOP เขาก็จะมีหน้าที่ในการวางกล้องเนาะว่าเอากล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยไปรับแบบไหนยังไงแองเกิลแบบไหนยังไงในการนำเสนอภาพถูกมั้ยครับซึ่งเนี่ยมันจะจัดแบบไหนยังไงอันนี้คือโอ้โหมันจะต้องมหาศาลมากแล้วกับการแสดงที่คุณวาเองต้องเป็นคนรับผิดชอบสูงสุดเนี่ยกับเด็กที่ต้องมานั่งทำการแสดงนักแสดงที่ต้องมาทำการแสดงให้มันแบบเป็นตัวร้อยเรื่องราวของทุกภาพได้มันเจ๋งแค่ไหนบทจะเอาอะไรยังไงมาร้อยอะไรเงี้ยครับมีองค์ประกอบต่างๆนานาที่เอาเข้ามาเนี่ยมันมีเชิงลึกมันไม่ใช่แค่เชิงกว้างอย่างเดียวมันทั้งกว้างและลึกมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราดูปุ๊บมันอิมแพคกับความรู้สึกเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวเหล่านี้มันน่าติดตามสำหรับพี่นะตรงนี้ก็ลืมไปนิดนึงพอซีนเปิดอ่ะพอฉากจบด้วยแหละมันทำให้เราวิเคราะห์มากขึ้นแล้วอึ้งเล็กๆว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอคีย์โน้ตคือเปียโนคีย์สุดท้ายดังตึงเสียงเปิดประตูก็เข้ามาบึกตอนคีย์ตัวสุดท้ายปึ้งเนี่ยนะแสงยังเป็นลำเป็นดวงอยู่นะแต่พอเปิดประตูเข้ามาแคลร์เปิดประตูเข้ามาปุ๊บแสงจ้าตอนดนตรีที่เป็นแสงธรรมชาติแสงเหมือนห้องประชุมธรรมดาไอแสงจ้าๆนั้นมันหายไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นหรือจริงๆแล้วแสงเหล่านั้นมันต้องการจะสะท้อนอินเนอร์ของแต่ละตัวละครออกมาในอารมณ์ของนามธรรมมันทำให้เราคิดต่อไปอีกเยอะตรงนั้นได้นี่แหละครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมงานศิลปะมันสร้างการตีความแล้วซีรีส์เนี่ยมันร้อยเรียงทั้งศิลปะหลากแขนงมากเพื่อ นำมาสู่สายตาเรานำมาสู่หูเรานำมาสู่การวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ของพวกเราอะไรเงี้ยครับซึ่งมันดีมากมันทำให้มันไม่ใช่ดีมากแบบอุ้ยผลงานนี้คือรางวัลออสการ์ไม่ใช่แบบไม่มันดีมากในแง่ของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีผลงานเหล่านี้มากระตุ้นเซลล์สมองให้เราได้ทำงานได้คิดวิเคราะห์ขึ้นได้แยกแยะสิ่งเรื่องราวต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบองค์ประกอบแยกย่อยได้และเป็นองค์รวมได้อันนี้แหละที่มันคือดีมากที่กำลังพูดถึงนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ศิลปะมันทำงานกับสมองเราใช่ครับโอเคมีใครเรารู้สึกว่ารอยหยักสมองเริ่มกลับมานิดนึง หลังจากที่มันลื่นๆล้นๆอะไรเกาะก็ร่วงมันเริ่มจะแบบมีความว้าวเพิ่มขึ้นนิดนึงก็แต่ก่อนนี้มีใครเพิ่มเติมอะไรไหมครับเพราะสมัยก่อนที่โควิดจะโกรธเรานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าโควิดขึ้นสมองขึ้นไปแล้วปุ๊บเฮ้ยไม่มีโควิดโกรธก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าคำถามดีไหมมีไหมคำถามอะไรดีนะคำถามอะไรดีนะขออนุญาตหยิบได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่ชอบเป็นการส่วนตัวขออนุญาตถามคำถามนี้ได้ไหมได้ครับมาว่ามันเลยเพราะการจากการที่ฟัง
ชอบมากเรื่องประเด็นของเพลงที่ด็อกเตอร์ไปหามาคำถามคือเพลงที่ใช้ประกอบซีรีส์ The Gifted Graduation EP 2ตามที่ด็อกเตอร์ธีรพงษ์อินทนนท์ได้พูดไปนั้นชื่อเพลงอะไรและศิลปินที่แต่งเพลงนี้คือใครท่านผู้ชมงงว่าด็อกเตอร์ธีรพงษ์อินทนนท์คือใครคือด็อกเตอร์เจมส์นี่เองมาเต็มมาเต็มยศเลยเต็มยศคำตอบจะเบสออนสิ่งที่ด็อกเตอร์พูดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดไปค้นหาเจอที่อื่นมาเอามาแชร์กับเราได้แต่แชร์ได้เวอร์ชันนี้คำตอบที่จะได้รางวัลคือคำตอบจากด็อกเตอร์เจมส์ครับโดยกติกามียังไงนะคะคนที่ตอบจะต้องสองท่านแรกที่เร็วที่สุดสองท่านแรกที่เร็วที่สุดและเป็นซับสไครเบอร์ของปาร์ตี้ชาแนลและมีที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถให้ภาพ B2B Sukส่งไปได้ครับครับโอเคเดี๋ยวเอาเข้าหลุมตัวเองก่อนอะไรนะฮะห้ามเลยนะห้ามเลยออฟออฟในตัวดีชอบใช้แอคเคาท์หลุมห้ามเลยนะเออและในเช่นกันนะครับในขณะที่พวกเราทำการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือคอวยของพวกเราไปอาจจะมีการพลาดพิงนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคลองค์กรหรือพฤติกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเราไม่มีความคาดหวังที่จะทำร้ายทำลายความรู้สึกภาพลักษณ์ของบุคคลองค์กรหรือพฤติกรรมใดๆเหล่านั้นนะครับให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นเราเพียงเป็นแค่กระจกเล็กๆกระจกเงาที่สะท้อนความคิดของพวกเราเฉยๆเพื่อก่อกำเนิดให้เกิดการวิเคราะห์แยกแยะด้วยเชิงบวกความคิดในเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อให้สังคมในการพัฒนาในการคิดของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็รวมถึงอยากให้เป็นเสียงสะท้อนให้กับซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับก้าวขึ้นไปสู่ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ขายได้ขายดีเป็นรายได้หลักรายได้หนึ่งของเมืองไทยด้วยอันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามปักคีกับภาพดีทวีสุขอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะมีคลิปไหนอะไรยังไงต่ออีกนะครับสำหรับวันนี้มีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วครับถ้าไม่มีพวกเราคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้าวิดีโอหน้าแล้วมาติดตามกันว่าเราจะเป็นคลิปอะไรวิดีโออะไรกับปาร์ตี้ชาแนลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะยง